ครับสบายดีเนาะพี่น้องทุกคนเลยมื้อนี้บ่าวเวียงก็สิมารีวิวเห็ดล่างเผือกเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยว่าเห็ดล่างเผือกเขาเห็ดกันแนวใดเนาะพี่น้องไปรับชมกันเลยเนาะพี่น้องครับก่อนอื่นก็หั่นเผือกเป็นเศษๆมื้อนี้แล้วเนาะพี่น้องครับหั่นเผือกเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเราก็นําแป้งสาลีมาใส่เลยเนาะพี่น้องบ่าวเวียงก็สิใส่2แป้งเนาะพี่น้องแป้งอันนี้ก็สิเป็นแป้งคัตตาร์ดเนาะพี่น้องใส่ลงไปเลยครับพอใส่แป้งเสร็จทุกอย่างแล้วเนาะพี่น้องเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องใส่พ่อแบบว่าให้มันเหนียวๆเนาะพี่น้องเข้ากันได้ดีเนาะพี่น้องเรียบร้อยเนาะแล้วก็นํากะละมังมาเลยเนาะพี่น้องเราก็สิเอาเผือกนี่แหละเลียงใส่ในกะละมังนี่เนาะพี่น้องก่อนอื่นบ่าวเวียงก็สิเอาน้ำมันใส่กะละมังก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ให้เผือกมันติดกะละมังเนาะพี่น้องเวลาเฮาทอดแล้วมันจะได้ออกมาง่ายๆเนาะพี่น้องนำเผือกมาเลี้ยงใส่กะละมังเลยเนาะพี่น้องบ่าวเวียงก็สิเลี้ยงที่ละเส้นละเส้นเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ต้องการให้มันหนาพี่น้องแบบต้องการแบบทอดออกมาบางๆให้มันกรอบๆเนาะพี่น้องปกติคนอื่นเขาจะเห็ดแบบหนาๆเนาะพี่น้องแต่บ่าวเวียงจะเห็ดแบบบางๆเนาะพี่น้องบ่เห็ดหนาครับเวลาในการเลี้ยงสิใช้เวลาประมาณ5-6นาทีแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงที่ละเส้นละเส้นเนาะสิซ่าในจักหน่อยThank you.
มาเบิ่งผลงานนั่นเลยเนาะพี่น้องก่อนมันจะออกมาไว้ใดหน้าตาก็ดูดีเนาะพี่น้องสวยงามเนาะสีเหลืองกำลังดีเลยนี่ครับกรอบๆเลยครับพี่น้องแบบนี้นะมันจะบนหนามากบางๆวิธีเฮ็ดล่างเผือกก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ถ้าเกิดมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเวียงกันเด้อครับพี่น้องครับ